สวัสดีครับผมอาจารย์ทวียศจากศูนย์เรียนรู้บ้านเห็ดและผัดไฮโดอยากจะเล่าตรงนี้นิดนึงครับว่าเกี่ยวกับเรื่องการติดลมของศูนย์เรียนรู้บ้านเห็ดและบ้านผัดไฮโดเนี่ยเริ่มต้นจากตัวผมเองเนี่ยตัวผมเองเป็นวิศวกรนะฮะแล้วก็ไม่เคยเรียนเรื่องเกษตรการเกษตรมาเลยนะครับไม่เคยเรียนจากนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยพอตอนที่เราเริ่มเอามาสนใจเรื่องการเกษตรเราก็เอาความรู้นะครับเอาความรู้ทางด้านวิศวกรรมเนี่ยเอามาใช้เรื่องการเกษตรเพราะนั้นที่นี้ก็เลยกลายเป็นที่เดียวนะครับที่เราจะดูแล้วเหมือนกับว่าแปลกนะฮะมีความแปลกมีอะไรต่างๆมีนวัตกรรมหลายๆอย่างเนี่ยเยอะนับว่าเป็นการโชคดีของผมเองที่ผมไม่เคยเรียนเกษตรพอไม่เคยเรียนเกษตรเสร็จแล้วทำให้เราเนี่ยสามารถจะสร้างนวัตกรรมอะไรหลายๆอย่างขึ้นมายกตัวอย่างเช่นการทำเห็ดนะฮะทางศูนย์เรียนรู้บ้านเห็ดเราได้สร้างนวัตกรรมอันหนึ่งที่เราเรียกว่าหม้อนึ่งโคตรร้อนนะครับเวลาเขานึ่งก้อนเห็ดกันเนี่ยจะใช้เวลากันประมาณเกือบ 2-3 ชั่วโมงนะครับกว่าที่จะได้ไอร้อนมาบางทีกว่าจะได้ไอร้อนมาใช้เวลาเนี่ยสูงมากแต่จริงๆแล้ววิศวกรได้ถูกการสอนเรื่องเหล่านี้มาทุกที่ทุกคนครับผมเชื่อว่าทุกคนได้รับรู้อยู่ตรงนี้แล้วนะเราสามารถจะต้มน้ำให้เดือดเนี่ยภายในไม่เกิน10วินาทีแต่จริงไม่ได้10วินาทีนะครับเพียง1วินาทีเนี่ยเราก็สามารถต้มน้ำให้เดือดกลายเป็นไอได้แล้วเราก็เลยสร้างเป็นหม้อนึ่งโคตรร้อนทำให้วัตกรรมนวัตกรรมอะไรต่างๆหรือการทำเห็ดหรือการทำก้อนเห็ดหรือการทำเห็ดฟางหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถจะเซฟเงินแล้วก็ได้ผลสูงสุดนะครับไอ้นั่นเป็นตัวอย่างเล็กๆน้อยๆเนี่ยขึ้นมานะครับยกตัวอย่างเหมือนกันอย่างเช่นการทำผักไฮโดรโปนิกส์นะครับอย่างภาพที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับเราก็เริ่มมองว่าจริงๆแล้วผักไฮโดรโปนิกส์ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นผักมันอาจจะเป็นต้นทุเรียนก็ได้นะหลักการแนวคิดของเขาเนี่ยเขามาน่าจะถูกทางแล้วแต่เพียงแต่ว่าเราเริ่มสร้างเอานวัตกรรมอย่างที่เราเห็นตรงนี้นะเราสร้างระบบน้ำขึ้นน้ำลงที่เราเรียกว่าไซฟอนนะครับไซฟอนซึ่งจริงๆแล้ววิศวกรก็ได้ถูกถ่ายทอดเรื่องเหล่านี้มาแต่เราเอาไซฟอนเนี่ยไปทำในเรื่องชนประทานแต่ตอนนี้ผมเริ่มเอาไซฟอนเนี่ยมาใช้ในการเรื่องการสร้างเป็นแปลงผักอัตโนมัติอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วเราก็มีสิทธิบัตรทางปัญญาเยอะแยะอะไรเลยมหาศาลเลยเราก็เลยมีความคิดว่าทำไมเราไม่เอาสิทธิบัตรทางปัญญาที่เรามีหรือเอาแนวคิดเราตรงนี้ทั้งหมดถ่ายทอดให้ลูกศิษย์เราทุกคนให้ลูกศิษย์เราทุกคนสามารถทำได้อย่างอาจารย์ของกูโมเดลก็เลย เป็นแนวคิดอันหนึ่งที่ตัวผมเองเนี่ยเริ่มสนใจนะครับแล้วเริ่มเปลี่ยนแนวการสอนของเราเนี่ยให้ออกมาเป็นแนวคิดอย่างนี้คำว่าของกูโมเดลเนี่ยก็คือว่าผมกำลังมีความคิดว่าสิทธิบัตรทางปัญญาที่ผมจดขึ้นมาแล้วก็คิดค้นขึ้นมาเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะทั้งเรื่องนวัตกรรมใหม่ๆเกี่ยวเรื่องเห็ดนวัตกรรมใหม่ๆเกี่ยวเรื่องผักไฮโดรโปนิกส์นะเป็นนวัตกรรมในเชิงวิทยาศาสตร์ชั้นสูงนะครับแล้วก็เราก็สามารถทำเรื่องเหล่านี้ได้หมดคำถามคือทำไมต้องเก็บไว้คนเดียวทำไมเราไม่ผมจดสิทธิบัตรทางปัญญานะถ้าจดสิทธิบัตรทางปัญญาผมว่ามันมีความคิดว่าแล้วลูกเมียผมเนี่ยเขาจะเอาสิทธิบัตรทางปัญญาเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ได้จริงหรือจริงๆแล้วไม่ใช่ฮะนี่คือนวัตกรรมส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็มันเป็นสิ่งที่หลายอย่างที่คนยังไม่เคยเห็นนะครับเพราะฉะนั้นลูกก็ดีหรือเมียก็ดีที่ทำงานสิทธิ์ในระบบหนึ่งเนี่ยเขาคงไม่เข้าใจนะต่อให้เขาได้สิทธิบัตรทางปัญญาไปก็คงไม่ได้ประโยชน์นะครับเพราะว่าเรามีแนวความคิดว่าทำไมผมไม่เอาสิทธิบัตรทางปัญญาแนวคิดของผมทุกอย่างนะครับเอามากองไว้จากนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยให้ลูกศิษย์นะแล้วผมก็พยายามจะสอนให้ลูกศิษย์เนี่ยเก่งเท่าผมไม่ได้เราให้ลูกศิษย์เนี่ยเข้ามาดูในสิทธิบัตรทางปัญญานี้ว่าเฮ้ยสิทธิบัตรทางปัญญาของอาจารย์เนี่ยฉันจะเอานะเนี่ยคำว่าของกูคือฉันจะเอาแล้วเอาไปทำประโยชน์เอาไปเลยครับเอาไปทำประโยชน์จากนั้นเสร็จปุ๊บแล้วผมก็ถามว่าแล้วผมจะได้ประโยชน์อะไรนะผมก็บอกว่าวิธีการแบ่งปันของผมเนี่ยนี่คือแนวคิดใหม่และผมเชื่อว่าต่อไปจะเป็นแนวคิดที่ไม่เหมือนใครในโลกก็คือว่าผมก็มีแนวคิดว่าเมื่อคุณเอาสิทธิบัตรทางปัญญาไปผมคิดเองผมเลยทำเองหมดเมื่อทำไปเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วเรามาร่วมมือกันทำงานเอาไอ้ตรงนี้เป็นร่วมมือบางทีคุณอาจจะเจอช่องทางอะไรบางอย่างซึ่งผมมองไม่เห็นคุณเจอเสร็จปุ๊บเอาไปทำงานเมื่อทำงานแล้วสมมติถ้าเกิดได้ผลประโยชน์มาแล้วเราแบ่งกันคนละครึ่งการแบ่งกันคนละครึ่งเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมเชื่อว่าแฟร์นะหลายคนบอกเฮ้ยฉันเนี่ยนี่อาจารย์คิดเกือบตายหรืออะไรต่างๆมาอยู่ดีไปแบ่งกับอาจารย์คนละครึ่งเนี่ยมันจะแฟร์เหรอแฟร์ครับแฟร์ยังไงก็คืออย่างนี้ครับคิดดูสิครับว่าสมมติว่าลูกศิษย์ของผมแต่ละคนเอาสิทธิ์ตอนนี้เรามีลูกศิษย์อยู่ประมาณเกือบเรามีลูกศิษย์อยู่ประมาณ 3-4 พันคนเราอบรมเห็ดเนี่ยประมาณรุ่น80 70กว่า80กว่า
รุ่นแล้วนะไฮโดรโปนิกก็เกือบ10กว่ารุ่น20กว่ารุ่นแล้วแล้วรวมเบ็ดเสร็จเนี่ยลูกศิษย์ต่อปีเนี่ยคือเกือบประมาณ 3-4,000 คนแล้วถ้า 3-4,000 คนเนี่ยเอาสิทธิบัตรทางปัญญาผมไปใช้ในประโยชน์แต่ละอย่างนะแล้วแบ่งกันคนละครึ่งแบ่งกันครึ่งกับผมเนี่ยคนที่รวยที่สุดคือเพราะฉะนั้นทำไมล่ะทำไมผมจะไม่ทำอย่างนี้ล่ะแล้วทำไมก็เลยไม่เป็นสิ่งที่แปลกใจว่าทำไมผมเลยสอนลูกศิษย์เวลาอบรมทุกครั้งผมจะเต็มที่กับลูกศิษย์มากแล้วผมพยายามจะถ่ายทอดทุกอย่างให้ลูกศิษย์ให้ลูกศิษย์เก่งผมเก่งเท่าผมไม่ได้ภายใน1วันแล้วเราก็เริ่มทำได้จริงๆครับนั่นคือแนวคิดของเราแล้วผมเชื่อว่าสิ่งที่ผมทำถูกต้องแล้วก็ผมเชื่อว่าถ้าเราสามารถทำอย่างนี้ได้นะครับเราสามารถจะกินทั้งโลกได้ผมเชื่ออย่างนั้นและผมเชื่อว่าผมจะชนะอาลีบาบาได้ด้วยผมจะทำงานที่มากไปกว่าที่พวกเราจะเข้าใจนะครับยกอย่างเช่นว่าการทำเกษตรสมมติทำเกษตรแล้วจนผมคงไม่มาทำเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้เป็นแนวคิดอันหนึ่งที่ว่าทำไงอาจารย์ทุยศวิศวกรเข้ามาทำเกษตรเพราะผมคิดเรื่องเหล่านี้และผมเริ่มทำเรื่องเหล่านี้สำเร็จได้จริงนะแต่ทุกอย่างนั้นต้องขึ้นอยู่กับพวกเราด้วยว่าเข้าใจแนวความคิดของอาจารย์ไหมคุณต้องเก่งเท่าผมคุณต้องสิทธิบัตรทางปัญญาผมเข้าไปทำแล้วต่อยอดมันแล้วทำงานร่วมกันนะแล้วแบ่งกันคนละครึ่งนั่นคือของผมทั้งหมด